เราขึ้นลิฟต์มาชั้น37ของโรงแรมคอนราดบายฮิลตันนะคะที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นี่ค่ะตรงนี้เป็นห้อง Executive Lounge หรือเป็นห้องรับรองพิเศษนะคะดูค่ะเขาก็ตกแต่งไว้ดีสวยงามน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในห้องเนี้ยเขามีอะไรมีเครื่องดื่มหรือมีของขบเคี้ยวหรือมีอาหารของหวานอะไรหรือเปล่าไปดูกันค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะดูค่ะเป็นที่นั่งเป็นส่วนมากเป็นโซฟานะคะนั่งสบายนะคะฝั่งนี้แล้วก็เป็นวิวแม่น้ำด้านโน้นนะคะดูฝั่งนี้นะคะคือ เห็นแล้วเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็เป็นวิวแม่น้ำนะคะวิวเมืองนะฝั่งด้านโน้นก็เป็นวิวแม่น้ำแล้วก็วิวเมืองนะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันเป็นวิวแม่น้ำวิวเมืองเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าอยู่ฝั่งนี้เราจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ลับขอบฟ้านะคะเนี่ยมองไปด้านโน้นที่เห็นเป็นเนินเขาอยู่ฝั่งโน้นนะคะนี่นะคะนี่คือบรรยากาศที่นั่งในเลาส์หรือในห้อง Executive Lounge ของโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารไปดูเครื่องดื่มกันว่าเขามีอะไรบ้างมาดูอาหารและเครื่องดื่มที่เขาเตรียมไว้ในเลาส์หรือห้องรับรอง Executive ของโรงแรมนะคะนี่ค่ะไส้กรอกเกาหลีอันนี้เรารู้จักนะคะพาสต้าอันนี้ไก่ค่ะเขาบอกปรุงสไตล์เกาหลีนะคะอันนี้มันฝรั่งก็รู้จักดีค่ะในตรงนี้เป็นส่วนของเครื่องดื่มนะคะเป็นชากาแฟนี่ค่ะก็จะมีเครื่องทำกาแฟอยู่ตรงนี้แล้วก็น้ำร้อนมีเหยือกเตรียมไว้มีถ้วยชากาแฟเตรียมไว้แล้วก็ชามีหลากหลายชนิดให้เลือกสรรค่ะเห็นนะคะเครื่องทำกาแฟถัดมาด้านนี้ก็เป็นผลไม้นะคะเนี่ยแก้วมังกรอันนี้ส้มอันนี้คือแตงโมค่ะแล้วก็อันนี้คือเกรปฟรุตเขาก็จัดไว้อย่างสวยงามสะอาดสะอ้านน่ารับประทานค่ะตรงอาหารและเครื่องดื่มนะคะตรงนี้มีสารพัดเครื่องดื่มเลยค่ะพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไวน์ขาวไวน์แดงเครื่องดื่มต่างๆเดี๋ยวมาเยอะแยะชากาแฟนะคะส่วนพวกอาหารเย็นคือพวกสลัดแซลมอนดูค่ะเยอะแยะหลากหลายมากมายอันนี้เป็นสลัดนะคะดูค่ะชามใหญ่ๆพวกนี้เป็นแฮมเป็นชีสอันนี้เป็นผักนะคะนี่ก็เป็นเครื่องดื่มเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะแชมเปญไวน์ขาวไวน์แดงมีครบครันให้เลือกดื่มฝั่งนี้เป็นขนมหวานค่ะไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะคะดูเอาให้ภาพบรรยายค่ะมีเค้กอันนี้พวกชิปต่างๆของขบเคี้ยวนะคะฝั่งนี้ก็เป็นผักเป็นสลัดนี่ค่ะส่วนในตู้นี้ก็เป็นมีอะไรบ้างก็เครื่องดื่มประเภทขวดประเภทกระป๋องแช่เย็นทั้งหลายนะคะน้ำผลไม้นมฝั่งนี้ก็เป็นชากาแฟเครื่องทำชากาแฟนะคะด้านนี้เหมือนกันเป็นเครื่องดื่มแช่เย็นนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีๆค่ะที่ Executive Lounge ชั้นที่37ของโรงแรมคอนราดโซนประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วอันเนี้ยต้นเนี้ยไม่รู้เขาให้เขียนอะไรลงไปน่าจะเป็นในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญของเขาเขาเขียนอันนี้ไว้เขาตั้งไว้ในห้อง Executive Lounge นี่แหละค่ะแล้วก็มีเทียนจุดด้วยคือเราไม่รู้ความหมายนะคะว่าเป็นประเพณีหรือเป็นเทศกาลอะไรของเขานี่นะคะส่วนหรือ Executive Lounge ของโรงแรมคอนราดบายฮิลตันในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะคือแขกเขาเยอะมากเขาจะเปิดให้แขกมาใช้บริการเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกที่เป็น Happy Hour คือ 17:00 น.ถึง 18:00 น.แล้วกลุ่มที่2ก็จากเวลา 18:15 น.ถึง 19:15 น.นะคะโอเคเขาเยอะมากนะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็สวยงามจริงๆนะคะมองลอดหน้าต่างบานใหญ่ออกไป
เนี่ยหน้าต่างทั้งหมดก็เป็นกระจกกันนะคะมองออกไปก็เห็นวิวแม่น้ำฮันนะคะแล้วก็วิวเมืองทางด้านนอนตึกสูงนะคะนี่คือบรรยากาศและวิวภายในห้อง Executive Lounge ที่โรงแรมคอนราด by Hilton ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะ